คครับกลับมาแล้วครับเพื่อนๆครับกับผมนายในไม่สแตนเดอร์ก็จริงๆเมื่อกี้นี่ไปดูในUndertale Wiki นะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ทุกๆคนไปดูตามผมนะเพราะว่าสปอยเต็มไปหมดเลยนะผมก็เห็นนิดหน่อยนะแล้วก็แบบคือผมก็ไม่ดูเลยผมดูเฉพาะตรงโซนที่สู้กับทอเรียลนะเหมือนเห็นเขาบอกว่าเรามี2ออปชันที่จะเลือกก็คือฆ่าทอเรียลหรือสแปร์เธอได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะสแปร์นะคือเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีปุ่มให้สแปร์คือจริงๆมันมีปุ่มให้สแปร์ผมคิดว่ากดแปร์มันไม่น่าจะได้ผลก็ตอนนี้รู้สึกเฟลว่ารู้สึกเหมือนแบบฆ่าทอเรียลไปโดยไม่มีเหตุผลแต่ก็นะอย่างที่ซาวีบอกเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ฉะนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเสียงเดิมคือด็อกแมรี่ระวังหมาแต่งงานแปลว่าอะไรก็ตอนนี้เราเสื้อดองมาพิเศษหรือมาอะไรอย่างแอร์แท็ก12ดีเฟนส์12คือด็อกเกอร์มันไม่ใช่แดกเกอร์แล้วมันเป็นมุกไม่แน่ใจแผ่นครับแข็งอุ้ยโอ้ยต้องโหดแล้วหมาน่ารักอุ้ยทำไมมันเหมือนคอมยาวคนอุ้ยโอ้ท่านแน่ผมชักจะเริ่มจะรู้แมคานิกเกมโอเคมาพอเราจะมาสแปร์เดี๋ยวมาโอเคสแปร์โอเคอันนี้จะแผนที่ป่ะแผนที่ผมมองออกนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันน่าจะหมายถึงไอ้ตรงพื้นที่ตรงนั้นโอเคโอเคสวิตช์สตั๊กนะสวิตช์สตั๊กนะแล้วผมจะทำไงต่อจากสวิตช์สตั๊กนะลองไปดูข้างล่างว่ามันเปิดหรือเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยโอเคเปิดแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรผมก็เลยงงไงเมื่อกี้เป็นอะไรยมทูตเหรอนั่นมันกลิ่นอะไรแล้วนั่นมันกลิ่นอะไรกลิ่นนั้นมาจากไหนถ้าหากว่าเธอมีกลิ่นถ้างั้นก็แสดงกลิ่นของเธอออกมาเป็นกลิ่นที่แปลกดีอย่าฉันมันทำให้ฉันอยากที่จะกำจัดนายเอาแล้วด็อกกี้โจมตีเราเป็นหมากูรักวะเริ่มงงครับเช็คก่อนครับด็อกเกมี่ Attack 4 Defense 5เป็นสามีของด็อกการิซานรู้เฉพาะสิ่งที่ดมอุ้ยชุบอุ้ยโอ้โดนฟรีเลยเมื่อกี้ทำเองนะไม่ได้ตั้งตัวเมื่อกี้โอเคอะไรพูดแบบพูดไรหวานๆใส่หูด้วยกันนะประมาณนั้นแบบพูดเรื่องแรงๆนะคนมีคู่ไงไม่มีคู่หมุนตัวเราหมุนตัวครับกินเหมือนเวียดป๊อปปี้กินเหมือนมาน้อยแบบกินเหมือนแปดอุ้ยเนี่ยเป็นไงผมรู้เรื่องอ่ะนะรู้สึกตัวเองฉลาดดิสนีย์ตัวคือพอมันกินมันพอมันกิ้งแล้วกินเหมือนหมาแล้วทำไงวะเผ็ดอ๋อหมามันยังแบบสงสัยในกินเราหรอเอาเสียเราต้องกดดิสนิปอุ้ยอุ้ยโอ้โหเลยหมาอยากจะดิสนิปโอเคอันนี้เสียแล้วผมทำถูกแล้ว
ตอนนั้นกินดีเป็นหมาน้อยจริงเหรอไม่ยากมาอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรหมาคิดว่าเราเป็นหมาน้อยหลงทางเราลองเพ็ดดูนะว้าว อะไรแต่เกมเริ่มจะงงจะดาร์กหรือว่าจะดาร์กหรือจะอะไรก็ช่วยเรียกทุกอย่างงงเพ็ดเจอตัวเดียวดูดขออย่าเป็นขวานนะไม่ขบยาโอเคเราสามารถสแปดได้ใช่ไหมโหได้ทั้งสิบทองหมามันก็สามารถลูบหัวหมาตัวอื่นได้ด้วยเหรอขอบคุณมากเจ้าหมาน้อยโอเคแล้วเขาก็ไปมันก็ไปด้วยโอเคอันนี้อะไรพัซเซิลให้เปลี่ยนจาก A เป็น O อย่างงี้บ่อย่างงี้มั้ยท่านแหน่ประมาทเกินไปแล้วฮะเจ้าหลบกับดักฆ่าได้ไงแล้วยิ่งกว่านั้นยังมีสปาเกตตี้เหลือไหมกินอ่ะต่อจริงเหรอว้าวไม่มีใครแบบเอนจอยสเปตตี้เขามาก่อนไม่ต้องเป็นกังวลไปข้าจอมทำอาหารปรับไปแล้วจะทำพาสต้าทั้งหมดเท่าที่จะเคยทำมาให้เธอเท่าที่จะกินไหวประมาณนั้นนะผมก็แปะมะม่วงขอไฟครับผมพูดเบาไปใช่ไหมโอเคผมจอไมค์ขึ้นไมค์นึงครับไม่รู้ว่าผมสามารถเซตได้ไหมฮะส่วนจะเซตค่าเสียงไม่ได้ผมจะลดเสียงเกมนิดนึงเพราะว่าในหูฟังผมตอนนี้มันค่อนข้างดังนะครับโอเคต่อไปครับน้องของฉันเริ่มที่จะเก็บคอลเลกชันถุงเท้าพุ่งผ่านมานี้เองนะช่างน่าเศร้าอีกนะบางครั้งฉันก็สงสัยนะว่าเขาจะทำยังไงครับถ้าหาว่าไม่มีแบบผู้ชายแบบเท่ๆแบบเขาแบบเรานะคอยเทคแคร์เขาเนี่ยมันจะลงตัวเองไงมึงเจ้ามนุษย์ฉันจะพูดไงดีเจ้าใช้เวลานานมากเพื่อจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉันก็เลยตัดใจว่าจะ improve puzzle นี้สักนิดหน่อยนะแบบอัปเกรดโดยการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตรงหิมะให้มันให้หน้าเหมือนเขาแต่ช่างน่าไส้นักเจ้าพวกหิมะเหล่านั้นก็ติดแงกอยู่กับพื้นทีนี้วิธีแก้ก็ต่างออกไปแล้วแล้วทีนี้อย่างเช่นเคยนะน้องชายที่ขี้เกียจของฉันก็อยู่ไหนก็ไม่รู้ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันพยายามจะสื่อก็คือไม่ต้องเป็นกังวลไปเจ้ามนุษย์ข้าปไปรักผู้หญิงใหญ่จะแก้ไขสิ่งนี้ให้เองจากนั้นเราก็จะสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นเชิญลองพัซเซิลได้ก่อน โอ้ขอแบบฉันจะพยายามไม่บอกใบเธอมากโอเคก็สามารถก็คือถ้าเกิดว่าเราติดตรงนี้นานๆเราสามารถบอกไปเป็นรัฐได้ใช่ไหมเคมคิดก่อนดูแล้วเพราะผมสันนิษฐานว่าผมเหยียบได้ครั้งเดียวนะตรงนี้แสดงว่าตรงนี้ไม่ได้ทางสายรางไม่เวิร์กแน่ๆตรงนี้ก็ไม่เวิร์กเพราะว่ามันจะติดตรง X ตรงกลางนะมันจะไปไม่ได้นะถ้าด้านบนมันจะติดตรงกลางคิดว่าผมต้องแก้ตรงกลางก่อนนะเอาตรงส่วนขวาให้ได้ก่อนหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าน่าจะมาทางเดียวกันถ้าเกิดผมมาอย่างนี้อ๋อ
รื่อยละอย่างนี้อย่างนี้โอเคใช่ป่ะวะเริ่มแฟกจะแม่เลยผมแบบออกมาได้ไหมผมจะออกมาได้โอเคโอเคได้ไม่ได้ไม่ได้ผมขอท้องพูดแล้วผมทำพลาดเอาใหม่คิดว่าเมื่อกี้ถูกแล้วแต่เหมือนผมทำผิดไปนิดนึงนะเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้ถูกแล้วนะอย่างนี้ก็สามารถเดินเข้าแล้วเดินออกได้ใช่ไหมจะจำไม่ผิดโอเคถูกแล้วฮันแน่ว้าวเจ้าแก้มันได้แล้วก็แก้ได้โดยไม่ต้องให้ฉันช่วยช่างมหัศจรรย์ฉันนี่อึ้งไปเลยเธอต้องเป็นคนแบบชอบปริศนาเหมือนฉันแน่ๆเลยนั่นแหละไม่คิดว่าฉันต้องเธอต้องชอบพัซเซิลต่อไปแน่นอนอาจจะง่ายเกินไปด้วยซ้ำเย้ทำไมต้องเนี้ยแห่ๆวะปกติผมเห็นแค่โลลิในแอนิเมชั่นพูดไอ้คำว่าเนี้ยแห่ๆก็อินดีด้วยที่แก้ได้เร็วขนาดนั้นซึ่งก็แถมไม่ต้องฉันช่วยก็ซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆเพราะฉันชอบที่จะไม่ทำอะไรเลยนะโอเคก็นะแซมมันดูแล้วจะเป็นพวกที่โอ้อะไรโอ้นี่มันเซ็นเซอร์ไปเฮ้นั่นมันเจ้ามนุษย์นี่เจ้าจะต้องชอบพัซเซิลนี้แน่นอนมันถูกทำขึ้นมาโดยด็อกเตอร์ออฟฟิศผู้ยิ่งใหญ่เจ้าเห็นพายเหล่านี้ไหมล่ะเมื่อไหร่ที่ฉันกดสวิตช์นี้พวกมันจะเริ่มเปลี่ยนสีของมันจะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปสีแดงทายสีแดงสำหรับข้ามไม่ได้ใช่ไหมเธอไม่สามารถข้ามมันไปได้สีเหลืองเป็นไฟฟ้าเธอมันจะทำให้เธอโดนช็อตนะถ้าเกิดว่าไปเหยียบใช่ไหมแล้วก็สีเขียวครับทายสีเขียวจะเป็นอะลามไปทายนะเป็นแบบอะลามเสียงเรียกว่าปุกถ้าเกิดว่าเธอเหยียบมันอ๋อคืออะลามทายนะถ้าเกิดว่าไปเหยียบก็จะต้องสวมหมอนสีส้มทายสีส้มก็เป็นออเรนเซนเป็นส้มเป็นกลิ่นส้ม มันจะทำให้เธอมีกลิ่นที่แบบน่ากินบลูทายนะทายสีน้ำเงินนะเป็นทายน้ำจะว่ายข้ามก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นเหมือนออเรนแล้วก็เปลี่ยนยาก็จะมากินเธอด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าบลูทายนะอยู่ใกล้ๆกับสีเหลืองอ๋อสีถ้าเกิดสีเหลืองอยู่ใกล้ๆสีน้ำเงินตรงทายสีน้ำเงินก็จะช็อตแล้วด้วยสีม่วงนั้นจะทำให้ลื่นจะทำให้เธอลื่นไปทายต่อไปแต่ถึงกระนั้นสบู่ลื่นกินเหมือนเลมอนซึ่งจะทำให้พวกปัญญาไม่ชอบแสดงว่าถ้าเราข้ามสีม่วงเข้าไปเราไปโดนน้ำปัญญาจะไม่กินสีชมพูมันไม่ได้ทำอะไรโอเคสรุปคือสีชมพูทำอะไรก็ได้โอเคออฟฟอร์สแน่นอนโอเคหลังจากนั้นก็มีอยู่อีกแค่เรื่องเดียวพัซเซิลนี้มั่วทั้งหมดนะมั่วขึ้นมาทั้งหมดก็คือมันจะมั่วใช่ไหมโอ้ชิบหายเมื่อฉันดึงสวิตช์นี้มันจะทำพัซเซิลขึ้นมาซึ่งจะเป็นพัซเซิลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขนาดฉันก็จะไม่รู้วิธีแก้เนี่ยแห่เตรียมตัวเลยสีมันแสบตาครับผมแรนดอมมากฮะอ๋อ
เอาสีชมพูมันเดินได้ใช่ไหมเอาง่ายเลยกูโอเคเอานะก็เมื่อกี้กูจำไปทำไมไอ้สัสจริงๆแล้วสปาเกตตี้ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้เลวเลยนักสำหรับพี่ชายฉันตั้งแต่เขาเริ่มเข้ากับบทเรียนทำอาหารนะเขาก็เริ่มที่จะปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาพยายามขยันมาเรื่อยๆปีหน้าเขาอาจจะทำอะไรบางที่กินได้นะเต็มนะเราก็ข้ามมาได้ปลอดภัยนะผมอะไรมาล่ะเจ้าหมาตัวนี้มองอย่างว่างเปล่าไปตรงหิมะรอให้มันเปลี่ยนเป็นศิลปะช่างน่าเศร้านะหมาตัวนี้เคบด็อกเฮาส์ตรงนี้มีอะไรไหมเคตัวอะไรเนี่ยเจ้าหมาตัวนั้นคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินครับซึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรนะก็มันคงไม่ช่วยอะไรถ้าเกิดจะบอกว่าสมองมันมีไซส์เท่าก้อนกรวดอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคนี่เป็นพัซเซิลแล้วเราต้องทำเป็นโอใช่ไหมโอเคพอจะรู้แล้วอุ้ยกดอุ้ยล่วงแซนอันนี้ปรับไปละใช่ไหมโอเคอ๋อคือเมื่อกี้ผมอ๋อกลับมาที่เดิมโอเคเมื่อกี้ผมอันนี้มันลืมไปหน่อยนะก็เลยตกโอเคผมเล่นโปเกมอนมาเยอะครับผมไม่กลัวถ้าเกิดใครอ่ะผ่านไอยิมเลดเดอร์ที่เป็นของหิมะจะเจอแบบพัซเซิลอย่างนี้ตลอดบ่อยมากเคียไม่อยากไม่อยากเคียมันเนี่ยง่ายเลยกูเคียผมสไลด์ผมหยุดไม่ได้อ๋อมันมีมาเกาะเออดีนี่เลยบ้านหมาอู้ฟมาสโนว์ป๊อปสนุกป๊อปอุ้ยมีหางเป็นหมาอ๋อมันหมาพันธุ์อะไรวะไม่แน่ใจกันอุ้ยไอ้หมายักษ์นะเป็นหมาผู้ยิ่งใหญ่นะโอเคเช็คดีไหมผมไม่เช็คกันผมรูปหัวก่อนแล้วกันเราลูบไม่ได้ครับผมเศร้ามากอุ้ยโอ้โหมันเห่าอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองเพลแล้วกันนะโอเคหมามันไม่ได้ตื่นเต้นพอที่จะเล่นด้วยนะโอเคผมต้องทำอะไรเดี๋ยวก่อนต้องเช็คก่อนไหมแอทแทค15ดีเฟนส์8อุ้ยเหี้ยหลอกกูมีงี้ด้วยโอเคควรทำไงดีเบคอนคืออะไรโอ้เรารู้สึกเล่นยากขึ้นนิดนึงอันนี้เพชรได้ไหมวะลองเพลดูโอ้ไม่ได้ลองเพลได้บักโอเคเกมอะไรมันจะมุ่ยขนาดนี้เพชรก็ไม่ได้มั้งหรือวะโอเคหลับไปแล้วนะคิดว่ามันน่าจะเมอร์ซีดังจุดเอ้าเนี่ยมันแล้วมันก็ตื่นนะแล้วมันก็ตื่นเต้นกว่าเดิมนะบักเป็นหมาที่ดูขี้เกียจนะแสดงว่าเราเล่นได้ใช่ไหมอุ้ยกดผิดชิบหายผมกดผิดเด้อผมตายฮะโอเคเอาใหม่เมื่อกี้ผมแบบรีบไปหน่อยนะโอ้เนี่ยมันแบบมันเซนซิทีฟมากเอจอยผมเพลย์แล้วเพลย์
อนิกาเจ้าหมามันก็หยิบขึ้นมาแล้วก็นำเอาพวกหิมะในแอเรียนั้นเรามาให้เราแล้วหลังจากนั้นมันก็เหนื่อยมากแล้วมันก็พิงหัวใส่ไหลเราในวันนั้นบัก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 ผมสแปร์เลยสแปร์ไม่ได้เพชรได้ไหมก็โมเมนต์เราช้าลงเรายังเพชรเรายังเพชรไม่พอนะประมาณนั้นลองเพชรอีกรอบอุ้ยกดผิดอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยจอยมันจะที่เป็นไงครับกดผิดก็ต้องโทษจอยก่อนโอเคผมจะพยายามแบบโคตรจะที่เป็นไอ้เหี้ยน่ากลัวโอเคก็ตอนนี้มันก็แบบเหนื่อยเต็มที่ครับโดนดาเมจแล้วนะโดนดาเมจแล้วนะโอ้โหอันตรายโอเคเราสเปรย์แล้วนะโอเคอุ้ยเลียหน้าโอ้แล้วก็ไปกันเลยแต่ผมไม่เข้าใจว่าถ้าตัวมันเล็กแค่นั้นแล้วมันจะเดินไงวะไม่เข้าใจโอเคเราต้องเดินข้ามสะพานครับซึ่งดูแล้วโคตรปลอดภัยครับไวแล้วครับเจ้ามนุษย์นี่คือปริศนาเป็นคำเป็นแบบปริศนาสุดท้ายครับแล้วก็อันตรายสุดจงดูถุงมือที่น่ากลัวหรือเรื่องอย่างเฮ้ยหมานั่นมันใช่หมาตัวเดียวกับทีมมาเดียนาบอไม่ใช่เมื่อฉันพูดประโยคนี้มันจะทำงานทันทีอะไรนะปืนใหญ่ก็จะยิงครับหอกก็จะพุ่งลงมานะแล้วก็ดาบก็จะแผ่ก็จะสวิงลงมาก็แสดงว่าจะมีองค์แบบมีพื้นที่น้อยมากที่จะชนะครับพร้อมหรือยังเพราะฉันจะกำลังจะทำแล้วเอาแล้วจะรอทำไมรออะไรอะไรรอฉันกำลังจะทำนี่แหละอะไรวะเริ่มจะติดงงกับพาไปแล้วนั่นเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแหมเจ้าชาเลนจ์นี้มันดูเหมือนว่าอาจจะง่ายเกินไปที่จะเอาชนะมนุษย์ด้วยนะก็คือหมายว่าไอ้ชาเลนจ์นี้มันอาจจะยากเกินไปสำหรับเราบอกนั้นเราไม่สามารถแทนนี้ได้ฉันเป็นโครงกระดูกที่มีสแตนดาร์ดพาร์เซอร์ของฉันต้องแฟร์มากๆต้องแฟร์นะแล้วก็กำลังของฉันต้องทำมาดีนะประมาณแต่ว่าวิธีการนี้มันตรงตัวไปหน่อยไม่มีคลาสเลยนะก็คือฆ่าเร็วไปหน่อยเอาเก็บไปหมาก็ไปนะฟิวมองเลยนะนี่มันเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งวิธีที่จะชนะสำหรับต่อไปแล้วนะครับเนี่ยเฮ้จุดๆเฮ้แล้วก็ไปโอเคมั้งก็ไม่เก่งผมกำลังงงอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราตกลงมาใช่ไหมแล้วนี่มันไม่ใช่โลกข้างบนใช่ไหมแล้วไอ้ข้างล่างนั้นคืออะไรเขาจะเห็นบูเอทแท็กอะไอที่มันแบบจะต้องหยุดอะไรเงี้ยบอกไม่รู้อ๋อนี่ต้อนรับสู่สโนว์ดินอ๋อเย่เราเป็นการเกมสดใสเฉยๆหลังจากที่ผมฆ่าตอเรียวไปอ๋อสวัสดีนักเดินทางมีอะไรช่วยไหมช่วยดิทับโกลบอะเพิ่มดาเมจอะก็ผมมีแล้วนะผมเอาดีเฟนส์ดีกว่าแมนนี่บาแดน่าช่วยเพิ่มเนี่ยซินนามอนบันซื้อซินนามอนบันดีกว่ากดผิดก็ผิดโอเคเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันแบบค่อนข้างนี่จะเซนซิทีฟมาก
ธอเป็นไงก็อันนี้ก็เป็นพวกมอนใช่ไหมที่ติดอยู่ข้างล่างตัวนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าในอินโทรเขาบอกว่าเหมือนมนุษย์ชนะใช่ไหมแล้วก็ขังมอนไว้ใต้ดินอะไรอย่างนี้โอเคเอาก่อนโอเคผมชอบดีไซน์กระต่ายนะเมื่อกี้น่ารักดีก็เป็นเมืองแบบเป็นเพื่อนๆกันแบบชั้นเพื่อนนี่โอเคแล้วเดี๋ยวผมคงต้องจบพาร์ทนี้ก่อนนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าไว้มาต่อใหม่นะก็ผมนายเลฟเซนเนอร์ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม